รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมตราดิบสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสวัสดีค่ะสุขสุดๆประเทศไทยวันนี้นะคะพาผู้ชมมาอุดหนุนขนมที่ร้าน 60 Plus Bakery นะคะผู้ชมคะร้านนี้คนเยอะจริงๆนะคะเรียกว่าคนแน่นตลอดเลยขนมที่วางไว้แต่ละชั้นนะคะเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดนะคะขนมเนี้ยทำสดใหม่นะคะลูกค้าอุดหนุนเยอะแยะเลยนะคะเพราะอะไรร้านนี้คนจึงเยอะเพราะอะไรถึงมีความพิเศษนะคะแล้วก็สื่อให้ความสนใจมากๆเลยค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะติดตามน้องเนสกับน้องทอมมี่ไปเที่ยวกันก่อนนะคะในช่วงของขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับในช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ชมขั้นตอนการผลิตเหรียญกระสาบครับแต่วันนี้นะครับเรายังมีอีก2ภารกิจในกรมธนารักษ์ที่คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็อีกอันนึงสุดพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เราจะพาไปชมป้อมพระสุเมรุนั่นเองว่าแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นไปชมพร้อมๆกับเรา2คนเลยค่ะได้ครับงั้นไปกันเลยครับอันนี้ก็คือแนวกำแพงเมืองนะครับโบราณซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับก็คือบริเวณนี้เดิมเนี่ยจะเป็นกำแพงเมืองนะครับต่อกับป้อมนะครับก็คือป้อมพระสุเมรุนะครับเพื่อปกป้องพระนครนะครับเป็นกำแพงพระนครนะครับแล้วก็จุดเนี้ยปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นป้อมแล้วก็เป็นอาคารนะครับเป็นอาคารแล้วก็อันนี้ก็คือจำลองนะครับแล้วก็จำลองต่อเนื่องกับป้อมเพราะว่าบริเวณนี้ก็จะมีป้อมพระสุเมรุอ๋อแต่อันนี้คืออดีตคือพื้นที่ตรงนี้เป็นใช่ก็จะเป็นวิธีการทำใช่อันนี้ก็คือวิธีการทำอิฐโบราณนะครับอิฐพวกนี้เขามีวิธีการทำยังไงนะครับมีการใช้ดินใช้แกลบใช้ขี้เถ้าแล้วก็ใส่แม่พิมพ์ยังไงอะไรเงี้ยนะฮะจากกำแพงนะครับเรามาถึงป้อมนะฮะป้อมอันนี้นะครับนี่เราก็ดูป้อมพระสุเมรุป้อมพระสุเมรุปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากชมป้อมพระสุเมรุเราก็กดนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือของจริงนะครับเป็นป้อมเดิมแล้วก็มีการปรับปรุงบ้างในสมัยหลังนะครับในเรื่องสีในเรื่องการซ่อมวัสดุต่างๆครับวันนี้ก็จะเป็นภารกิจด้านที่2ของกรมธนารักษ์นะครับก็คือด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินเงื่อนแผ่นดินทรัพย์สินเงื่อนแผ่นดินก็คือทรัพย์สินที่จัดสร้างด้วยเงินของแผ่นดินนะครับแล้วก็เก็บรักษาอยู่ในกรมพระคลังมหาสมบัตินะครับในสมัยก่อนต่อมาก็กรมธนารักษ์นะครับได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่นี้ก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราใช้จะมีทั้งสมัยใหม่และก็แบบโบราณผสมผสานกันวันนี้ก็จะเป็นด้านที่ด้านพัสดุนะครับอีกหนึ่งในภารกิจของกรมธนารักษ์นะครับเราจะดูแลที่ด้านพัสดุอยู่ทั่วประเทศนะครับอันนี้เราก็จะมีราคาประเมินนะครับกับปีนะครับราคาประมาณตารางวาละเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนแต่ตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็2.96ครบเพิ่มขึ้นมานะครับบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของที่รับพัสดุนะครับตามตำแหน่งที่เห็นไปอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอขอบคุณคุณชลธีชัยจันทร์มากๆเลยนะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ได้ให้ความรู้ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนของการผลิตเหรียญกระสาบค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีขั้นตอนหลากหลายรวมไปถึงนะคะยังได้เรียนรู้ถึงกำแพงเมืองหรือว่าป้อมที่มีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยวันนี้เราก็ได้ความรู้ไปเต็มที่จริงๆค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราสองคนเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเห็นป้อมปราการจำลองที่เป็น1ใน2แห่งสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ค่ะใช่แล้วครับและ2ภารกิจที่เราได้ทำในวันนี้นะครับทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นนักอนุรักษ์โบราณวัตถุเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราสองคนก็ยังคงอยู่กันที่พิพิธบางลำพูค่ะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับเราสองคนในสัปดาห์หน้าในช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูครับวันนี้ทอมมี่กับพี่นายขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ
งั้นเราไปปั่นจักรยานเที่ยวรอบบางลำพูกันไหมได้เลยเขาไม่ปั่นนะไม่ได้ปั่นสนับสนุนโดย Isuzu Mew X 1.9 DDI Blue Power สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมตราดิบสมบูรณ์ไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่ Healthy Made เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะก็ได้เวลาที่จะมาทำความรู้จักกับซิตี้คราฟต์เบเกอรี่นะคะและนี่ค่ะกลุ่มคริสโตเฟอร์เป็นสกุลอยู่ตรงนี้กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะพอพูดถึงร้านนี้เดี๋ยวนี้ในสื่อเนี้ยก็จะต้องนึกถึงคุณคริสแล้วเห็นภาพคุณคริสในสื่อร้านนี้คนเยอะจริงเลยนะคะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ใช่เยอะธรรมดาเรียกว่าแน่นแน่นเล่นอย่างก็ได้นะครับเพราะว่าค่ะตั้งแต่มีแชร์ไปใน Facebook นี่คือล้นล้านว่าไงนะครับนะล้นล้านเลยครับพอพี่หลักเริ่มแชร์ไปก็ประมาณเทศกาลคนก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วไงตอนนั้นใครเป็นคนแชร์ไปคนแรกคะคุณปิ่นหทัยครับถ้าจะชื่อผิดนะครับค่ะอ๋อแชร์ไปคนแรกครับมีอิทธิพลมากเลยสำหรับสื่อโซเชียลผมก็เพิ่งจะรู้นี่สื่อโซเชียลมีเดียมันอย่างนี้นี่เองนะคะผมเพิ่งจะรู้จริงๆนะครับเห็นเขาบอกโซเชียลมีเดียนี่มันแรงผมก็เพิ่งจะรู้เลยครับว่าแรงจริงๆแล้วขอบคุณปิ่นหทัยมากครับว่าถ้าไม่ได้คุณช่วยนี่ผมคงไม่ได้อย่างนี้จริงๆนะครับเราพูดถึงชื่อของร้านก่อนชื่อของร้านเนี่ยต้องมีความหมายแน่เลยใช่ไหมคะที่เราตั้งขึ้นมาครับเพราะว่าทางซูราฟโลของพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกอยู่ในพระรุณาชูประถมของประเทศเนี่ยครับค่ะแล้วปีแล้วท่าน60พรรษาพอดีครับแล้วก็ใช่60ผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพครับแล้วก็ตาสเปรย์สองพระเจริญนะครับโอ้นะคะเป็นชื่อที่มีความหมายมากในที่เราเทรนนิ่งก็คือรุ่นหนึ่งคือ60 plusพอรุ่น2ก็เป็น plus 1 plus 2 plus 3ไปเรื่อยๆครับอ๋อนะคะสำหรับผู้สนับสนุนหลักๆของการของ60 plus นี่ก็มีกระทรวงการพัฒนาสังคมใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนไหนอีกคะแล้วก็มีศูนย์ราชโภคภิการแห่งเอเชียแปซิฟิกครับแล้วก็มีไฮเบสนะครับบริษัทไฮยามาซากิครับร้านขนมยามาซากิครับแล้วมีไจก้าแล้วก็มีสถานทูตญี่ปุ่นประเทศไทยครับนะคะเรามี60 plus ร้านเดียวที่เรามากันที่นี่ใช่ครับใช่ไหมคะแล้วจะมีโครงการในอนาคตจะมีร้านอื่นอีกไหมคะมันแน่นเลยไม่เราก็คงจะเทรนไปเรื่อยๆครับนะเพราะว่าคือตามกติกาที่เราตกลงกับยามาซากิโอเคก็จะฝึกอบรมให้ครับแล้วก็พอครบ6เดือนผ่านการอบรมใครผ่านการอบรมก็จะได้ไปสาขาใกล้บ้านเขาไงครับประสบความสำเร็จดีไหมคะก็ถือว่าดีครับนะเพราะว่าแคชเชียร์ก็ทำได้ครับเพราะว่ายามาซากิสินค้าก็มีร้อยกว่ารายการครับนะแล้วแต่รายการก็อยู่ในแคชเชียร์ก็จะเป็นโค้ดเขาไงครับนะเราก็ต้องจำโค้ดว่าโค้ดอะไรราคาเท่าไหร่แต่เราจะต้องจำชื่อสินค้าก่อนไงครับก็จะจำโค้ดและจำราคาครับและส่วนฝ่ายผลิตก็ต้องจำได้ว่าโอเคแป้งอะไรที่ทำอะไรแล้วเขาจะมีตารางการอบเลยไงครับว่าอะไรอบกี่นาทีกี่นาทีกี่นาทีไฟบนอะไรไฟล่างเท่าไหร่ไงครับก็คือมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็จะเปิดรับรุ่นต่อๆมาคือ plus 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 เรื่อยๆถ้าคนพิการหูออทิสซึมหรือพิการร่างกายสนใจก็มาติดต่อได้ครับแต่ว่าขอให้จบมาที่ม.6นะครับค่ะต้องติดต่อหน่วยงานชื่ออะไรนะคะศูนย์พัฒนาโรงพยาบาลพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอเลยนะคะศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกครับค่ะแต่ถ้าที่ดูเนี่ยที่ร้านนี้ก็แบบทุกอย่างมันก็ดูเพอร์เฟคขนมอะไรวางจัดสะอาดทุกอย่างก็คือร้านนี้เรารองรับคนพิการด้วยไงครับก็อย่างที่เห็นข้างหน้าก็จะมีเรียลบล็อกไงครับสำหรับคนตาบอดเนี่ยครับนะเข้ามาในร้านแล้วก็สินค้าเราก็จะมีอักษรเบรลล์ด้วยไงครับอ๋อสินค้ากล้องซูมได้นะครับกล้องซูมได้สำคัญเป็นอักษรเบรลล์นะครับก็คือรองรับคนตาบอดคนพิการนะครับนะแล้วถ้าใครนั่งวีลแชร์เข้ามาเราก็จะมีเจ้าที่ฝ่ายขายเราก็จะคอยต้อนรับนะครับว่าโอเคลูกค้าสนใจอะไรบ้างครับนะสนใจแบบให้ไหนให้หวานให้เค็มอะไรเงี้ยครับนะเราก็จะหยิบสินค้าให้ลูกค้าดูว่ามีอะไรเป็นยังไงครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะถามรายละเอียดของคุณคริสในช่วงต่อไปว่าถ้าใครอยากจะอุดหนุนขนมที่นี่มีรับจัดอะไรให้บ้างมีเดลิเวอรี่ไหมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกช่วงนึงค่ะแล้วเจอกันนะครับค่ะสนับสนุนโดย
หอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมตราดิกสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขาวิชาสันติศึกษาค่ะเดี๋ยวมาถามคุณคริสก่อนดีกว่าว่าขนมที่ร้านนี้นี่ขนมอะไรเป็นขนมที่คุณคริสชอบทานมากที่สุดผมชอบถั่วแดงครับถั่วแดงเลบินพลาซ่าครับเลบินบานก็ใบเตยถั่วแดงครับอ๋ออันนี้เป็นแบบของโปรดเลยผมชอบถั่วแดงถั่วแดงยามาอร่อยนะครับถ้าคุณลองคุณจะติดใจครับถ้าว่าคุณผู้ชมอยากจะอุดหนุนขนมที่ร้านนี้นะคะร้านนี้จริงๆแล้วก็ตั้งอยู่กลางใจเมืองเนาะอยู่บนถนนราชวิถีแต่ว่าบางคนตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีครับนะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะแบบว่าอยู่ไกลหน่อยแล้วอยากจะมาอุดหนุนที่นี่เรามี delivery หรือเรามีอะไรไหมเรามีจัดส่งนะครับนะค่ะ023548634นะครับมีบริการจัดส่งนะครับโอ้มี delivery ถ้าจะจัดเป็น catering จัดทีเบรกอะไรก็สั่งได้นะครับทีเบรกนี่ส่วนใหญ่เราก็จะจัดไปที่ทำงานเขาอย่างเงี้ยใช่ครับเวลามีประชุมมีมีตติ้งหรือว่ามีสัมมนาเขาก็จะจัดไปครับอ๋อเมื่อกี้เห็นขนมที่ถูกจองเอาไว้เ นี่ยครับนี่จองไว้ครับพายชูน่าครับจองไว้จัดเบรกแล้วครับแล้วสามารถดูเมนูขนมทางเว็บไซต์ได้ได้ครับ Facebook นะครับค่ะ60 plus bakery and cafe ครับอันนี้เป็น Facebook ใช่ครับแล้วเรามีเมนูใน Facebook ก็เข้าไปดูกดรูปภาพครับนี่จะมีเมนูอยู่ครับนะคะก็ง่ายขึ้นอีกนึกภาพบอกว่าขนมอะไรหน้าตายังไงนะคะของโปรดของคุณแม่คุณคริสมาเต็มหยิบมาดูค่ะอันนี้ใช้ในทีเบรกได้ไหมอ่ะทานกับก็ใช้ได้ครับนะมันเป็นถั่วแดงข้างในเป็นไส้ถั่วแดงนะครับนะคะเป็นไดฟุกุถั่วแดงนะครับแล้วคุณแม่ติดใจมากเลยใช่ไหมแม่ชอบครับตอนแรกแม่บอกไม่ชอบเลยปรากฏว่าหันมาทีหมดแล้ว4ชิ้นนะคะบอกว่าไม่ชอบไม่ใช่เหรออร่อยผมก็โอเคร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่7โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับ5โมงครึ่งทุกวันอย่างนี้เลยใช่ครับค่ะยกเว้นจะเสาร์ที่ครับอ๋อเสาร์ที่ปิดใช่ครับอ๋อเสาร์ที่ปิดพักผ่อนนะคะทุกคนต้องพักผ่อนกันโอ้น้องเขาก็เหนื่อยมากแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งเหนื่อยมากเลยนะตอนนี้โหต้อนรับคนกันทั้งวันเลยนะคะถ้ามอเตอร์ไซค์มาก็ขึ้นมาจอดข้างบนได้เลยนะครับมอเตอร์ไซค์จอดได้จอดได้ครับใครที่จะสั่งทีเบรกอะไรนี่ก็อาจจะไปส่งให้ด้วยได้ไปพูดไปคุยกันส่วนใหญ่จะไปส่งด้วยครับส่วนใหญ่ไปส่งให้เพราะผมคนที่ขับรถให้เขาคุณหน่วงไงครับผมก็ต้องพยายามสื่อสารวิธีการสื่อสารกับเขาไงครับว่าโอเคตรงไปนะผ่านไฟแดง2ไฟแดงนะเลี้ยวซ้ายนะคือรู้กัน2คนแค่นี้ครับมันก็ไม่สากลมันภาษามือรู้กัน2คนแค่นี้ครับค่ะและสำหรับวันนี้สนุกสนานมากได้มีโอกาสเจอคุณคริสแล้วก็ได้คุยกับคุณคริสบรรยากาศที่ร้านหอมมากขนมนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก้าวไปถ้าใจไม่หยุดเดินก้าวไปถ้าใจไม่หยุดฝันสวัสดีค่ะช่วงรฟท.เพื่อประชาชนคนไทยวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูโครงการการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์จำนวน115คันซึ่งรถโดยสารที่ว่านี้จะมีความพร้อมและความทันสมัยมากน้อยแค่ไหนไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ1คน1ความหวังกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการกับการรถไฟเพื่อโดยสารไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจากนโยบายของรัฐบาลตามมติความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้จัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์จำนวน115คันเป็นรถที่ประหยัดพลังงานลดมลภาวะทางอากาศและได้มีพิธีเปิดรถโดยสารชุดแรกจำนวน39คันโดยมีนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและตัวแทนจากทูตพาณิชย์สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งผู้แทนจากกิจการร่วมค้า BBC และผู้เกี่ยวข้องได้รวมทำพิธีเปิดพร้อมกับเยี่ยมชมภายในรถโดยสารรุ่นใหม่ที่มีความสวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทันสมัยไว้บริการให้กับประชาชนเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นค่ะวันที่รอคอยนะครับที่อยากจะเห็นลุคใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มาถึงละ
ได้ขึ้นไปดูขบวนรถทั้งขบวนตั้งแต่ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้ากำลังไฟฟ้านะครับที่จะไปรันในแอร์แล้วก็เรื่องของแสงสว่างทั้งขบวนเราก็มีตู้สำหรับที่จะให้คนพิการขึ้นด้วยมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการด้วยแล้วก็มีตู้ชั้นหนึ่งนะครับห้องหนึ่งก็นอนได้2คนสามารถคอนเนคกันได้2ห้องนะครับก็4คนที่นั่งก็มีความสะดวกสบายสีก็ท่านผู้ว่าการรถไฟเป็นคนเลือกเองก็สวยงามคุณผู้ชมคะโครงการการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์จำนวน115คันถือได้ว่าเป็นการยกระดับบริการที่ได้มาตรฐานและยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะสำหรับผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1690ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเราจะกลับมาเป็นความหวังของประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่งความยิ่งใหญ่อีกครั้งและในช่วงนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามนะคะนั่นก็คือเสียงสะท้อนสันติสุขที่ปลายด้ามขวานโดยกอรมน.ค่ะมันไม่ใช่เป็นเมืองแบบนี้ไงแต่ว่าในเมืองของเขาก็จะเป็นใช้ชีวิตปกติเหมือนกันนะที่ผมพามอเตอร์ไซค์ไปอ่ะไปปัตตานีนู้นตั้งแต่มันเกิดเรื่องอะไรไม่เคยมีความคิดว่าจะต้องไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะเลยที่เขาไปเที่ยวกันมาเลย์ก็ยังมีสามจังหวัดผมก็อยากไปครับไม่รู้เหมือนกันค่ะมันอยากไปจริงแล้วนราธิวาสนี่ไม่ใช่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าเราเที่ยวดูมันไม่ใช่ว่าเหมือนในเกมเหมือนในแต่ละคดีคือมันไม่ใช่แบบนี้ครับมันเป็นปกติใช้ชีวิตแบบปกติดีใจมากเลยอ่ะภูมิใจยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับที่โรงงานเนี่ยปลอดภัยนะมาได้เลยค่ะคำว่าพื้นที่สาธารณะก็คือเป็นพื้นที่ที่ผู้คนหมู่มากนะคะทั้งหญิงทั้งชายมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆในชีวิตประจำวันจึงออกมาว่าเป็นตลาดถนนหนทางโรงเรียนแล้วก็มัสยิดวัดเนี่ยเป็นต้นอยากจะให้สันติสุขสันติภาพมันเกิดขึ้นโดยใช้สันติวิธีเช่นพูดคุยกันได้ไหมอยากให้มีการคุยต่อไม่อยากจะให้มีการสะดุดอัตลักษณ์โดดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนกว่าการแต่งกายคือความรักความผูกพันที่ยึดโยงคนทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทุกภาษาและทุกชาติพันธุ์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในพื้นที่แห่งนี้เพราะสถานที่เหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและมีความหมายเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่นี่มีเสน่ห์น่าสนใจแม้แตกต่างแต่ไม่แตกแยกเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืนขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับนะคะแล้วเจอกันค่ะแล้วถ้าพี่ออฟฟิศมีโปรมีเบรกแล้วสั่งได้นะครับสั่งได้ค่ะขนมเยอะแยะเลยแล้วเดี๋ยวจะมาอีกขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารักสุดๆเลยนะคะพยายามที่จะเอาใจลูกค้านะคะวันนี้เป็นวันที่สุขสุดๆอีกวันนึงค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะในส่วนของการที่เราจะสนับสนุนน้องๆนะคะผู้ที่มีความบกพร่องที่นี่เขาก็เปิดให้ฝึกอาชีพกันด้วยนะคะลองสอบถามข้อมูลมาในรายการของเราวันนี้มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อสอบถามนะคะและสำหรับวันนี้สุขสุดๆประเทศไทยเวลาหมดแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะย้ำเตือนนะคะอย่าลืมมาอุดหนุน City Plus Bakeryนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ย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 